ค่ะขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะสาธุขณะนี้องค์แสดงธรรมได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะคะต่อไปคุณวิเชียรบุญปองจะนำทุกท่านกลับองค์แสดงธรรมและรัตนธรรมในลำดับต่อไปค่ะกราบก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมนะครับกราบพร้อมแล้วกราบเชิญนั่งพับเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลาเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกาตอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติทาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์ตัดรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอการนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกและหลวงพ่อสนองกตปัญโยนั่งตามสบาย เจริญสุดญาติโยมและที่มาฟังสวดอภิธรรมในกาดต่อไปก็การฟังธรรมและปฏิบัติธรรมตามด้วยสติด้วยกายด้วยวาจาและใจ นั่งตามสบายทำสมาธิไปด้วยการฟังเทศฟังแบบตามธรรมชาติมนุษย์สวดมนต์ไม่เก่งเกินไปสวดมนต์บางครั้งก็กลัวผิดมากเกินไปก็ตั้งใจเกินไปก็ผิดอีกก็สวดแบบธรรมชาติผิดก็ผิดถูกก็ถูกแต่มีสติสัมปชัญญะดังนั้นทำอะไรตัวสติเป็นตัวกำหนดเป็นตัวองค์มรรคสัมปชัญญะพร้อมทั่วร่างกายและจิตใจทำอะไรก็ให้ลึกรู้แล้วก็ทำไปไม่ผิดพลาดรู้ตลอดเวลาขณะที่เราหลับตาเราก็รู้ลืมตาก็รู้เรานั่งในท่าใดลักษณะใดทำอะไรเราก็การปฏิบัติเราก็จะมีตลอดเวลาเหมือนงานของพระพุทธเจ้าจะอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกภาวนามีสติที่บอกว่านึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วนึกถึงความตายเราต้องยอมรับเหมือนขณะนี้เหมือนกันเราต้องยอมรับว่าความตายมีตรงไหนเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าความตายมันอยู่ที่อื่นมันอยู่ที่คนลมคนนี้มันอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเราพิจารณาทบทวนด้วยสติระลึกรู้สัมปชัญญะพร้อมเราทำอะไรเราหลับตาเราก็รู้ว่าเรามีศีลลืมตาเราก็รู้ว่าเราเป็นนักบวชก็บอกว่าจะหลับตาลืมตามีงานทำตลอดมีสติเป็นตัวกำหนดเป็นตัวมรรคกับจิตที่เป็นกุศลที่กระสวดพระที่สุกุศลธรรมะอุตตรธรรมะจิตที่เป็นกุศลกุศล พยายามการทำมาทำที่พยายามกิจทำเป็นกลางๆมันบาปกับบุญวันนี้เราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีสร้างทำจิตใจให้เป็นบุญเกิดขึ้นจากอะไรจากความรู้สึกที่จิตเย็นสบายด้วยสัมผัสการกราบพระก็ดีการสวดก็ดีการฟังก็ดีการรู้ว่าจิตใจเนี่ยเราสุขทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยตั้งอยู่ก็ดับไปอันนี้มาเรียนรู้กายกับใจเรียกว่าความตายเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเราก็หนีความเป็นจริงไม่ได้ความตายเราต้องยอมรับความสัจธรรมความสัจธรรมเป็นความเป็นจริงสัจธรรมแต่ทำจริงก็สังขารร่างกายมันสลายไปมันขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมืองครูบาอาจารย์หลวงพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ดับเบิ้ลเลยตอนมีชีวิตก็เป็นครูบาอาจารย์อันประเสริฐมีเมตตานะหลับยังมีความสุขแบบสุญโยนิพพานคือสุญโยนิพพานคือดับเรายังไม่ดับ เรายังเกิดอันนั้นก็ดับแล้วดับอะไรดับทางกายทางวาจาดับทางใจ แล้วที่ดับที่สุดก็คือดับความรู้สึกจิตวิญญาณที่ไม่ไปสลายไม่ไปเกิดอีกแล้วเหมือนกับเทียนเนี่ยดับก็ดับเลยไม่มีสวิตช์ต่อไปคนเราทำจิตไม่ดับไม่สลายไม่ดับไม่รู้เกิดดับไม่ที่สุดแล้วก็เทียนก็เกิดอีกมันสวิตช์ไฟเนี่ยปิดเปิดก็วิญญาณพอแตกสลายก็ดับตรงนี้ก็ไปจุตรงโน้นไปเรื่อยสัมภเวสีบุญยังไม่ถึงที่สุดก็เป็นสัมภเวสีอันนี้ก็น่ากลัวมากแต่วิญญาณสัมภเวสีก็ไม่น่ากลัวเท่ากับจิตวิญญาณที่เข้าไปสู่เป็นอบายภูมิเป็นสัตว์ก็ดีเป็นนรกก็ดีถึงสู่นรกอันนี้นรกกับภูมินี่ภูมิที่เป็นนรกชั้นมนุษย์ก็คือสัตว์พวกนี้ที่เราเห็นกันบางคนจะแตกดับเนี่ยพระครูบาอาจารย์นี่จึงได้แนะนำให้นั่งสมาธิทำสมถะวิปัสสนาเพื่อรักษากายรักษาใจมีที่พึ่งเมื่อก็ว่าบางครั้งก็มันจิตมันถูกมากเราไม่รู้หรอกถ้าหลับตาจึงจะรู้ลืมตาก็มันก็ทั่วไปหลับตาจะรู้ว่าความนึกคิดเนี่ยมันปรุงแต่งเนี่ยอยากได้อยากมีเราไม่รู้ความเกิดและความดับมันก็ไม่รู้ว่าบางครั้งรู้เกิดแล้วมันคิดอย่างนี้แต่ดับแล้วก็ไม่รู้เราไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีสติตามรู้ตามเห็นแล้วก็มีสติมากขึ้นมันก็เกิดพลังสมาธิก็เห็นความเฉยเห็นความเล่าร้อนก็เย็นสบายแล้วเย็นสบายแล้วก็จิตเราก็มีเมตตาให้อภัยนะคนที่มีเมตตาก็ต้องทำสมาธิทำสติทำสมาธิให้เกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีสมาธิใจไม่เฉยเนี่ยมันเมตตาเหมือนกับเมตตาตาบอดเนี่ยในตาบอดเมตตาเขาปัญญาไม่เกิดมันก็ตาบอดใช่ไหมเมตตา ก็เรียกเมตตาโลกียะเมตตาแฝงไปด้วยการที่เอาลับมาเปรียบกันมีตรงนั้นก็เมตตาโลกุตระก็มีเมตตาให้อย่างเดียวไม่แฝงมีสติปัญญาเราให้ก็ไม่คิดเล็กคิดน้อยแล้วก็เมตตาคนนี้ก็เราช่วยได้คือช่วยพระเจ้าบอกว่าถ้าก็จมน้ำไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยถึงจะดึงเข้ามาก็จมอีกเนี่ยเหมือนเทวทัตเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าช่วยแล้วก็เราก็จมน้ำไปด้วยช่วยแค่นี้ได้แค่นี้เมตตาโลกุตะเมตตาหลุดพ้นเมตตาก็รู้ว่าเมตตาด้วยปัญญาในยาภายนอกก็มันหยาบมันตานอกน่ะตานอกก็ตาหยาบตามองเห็นหยาบแล้วก็สอดแทรกไปด้วยตาในตาปัญญาตกแต่ง ตกแต่งด้วยตาปัญญาพิจารณามีเหตุมีผลว่าเหตุนี้มันเกิดจากอะไรแล้วก็ทบทวนพิจารณามันก็มีสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปทำให้ใจเย็นความสงบเกิดขึ้นก็สงบมากสงบน้อยก็สงบมากสงบน้อยสุขมากสุขน้อยสุขมากก็สลายไปกระทุกสงบมากก็ไม่สงบทั้งสงบทั้งไม่สงบมันก็พิจารณาก็เป็นวิปัสสนาพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปพิจารณาความเกิดเกิดขึ้นเป็นทุกข์อะไรคือเกิดเป็นทุกข์มันเรานั่งหลับตาตัวเนี้ยพุทโธก็ไม่อยู่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทโธพุทโธแป๊บเดียวไปแล้วกำลังบานดึงไปความอยากได้อยากมีอยากเห็นโน่นเห็นนี่อยากเห็นเพื่อนฝูงอยากไปแล้วดึงไปแล้วนั่นพลังสงบสมาธิมันน้อยสติมันไม่อยู่กับอะไรสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นความผิดพลาดก็คนนี้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวสติรู้กายรู้ใจเลิกเกิดแล้วก็มีสติการผิดพลาดสติลึกรู้ตลอดเวลาว่าเราจะทำจะอะไรจะพูดจะคุยจะมันก็รักษากายเหมือนศีลเราไม่ตบนะเจตนาก็ตบก็เพราะว่าศีลขาดเจตนาเป็นตัวตั้งเจตนาอันนี้ถ้าว่าเรารู้เดินไปเหยียบโดยไม่รู้ตัวเราก็อันนี้ไม่ได้เจตนาก็ให้เมตตาเป็นสุขเราก็สบายใช่ไหมอันนี้การ การศีลการรักษาศีลเนี่ยมันทีแรกก็ลำบากนั่นพระบวชใหม่ก็ดีมาบวชเนี่ยทีแรกก็ลำบากหน่อยศีลมันเยอะเหลือเกินจะรักษาได้ไงห้ามโน่นห้ามนี่นั่นแหละนี่ก็รักษาด้วยสติรักษาด้วยสมาธิรักษาด้วยปัญญาตาปัญญาตาในพิจารณามีเหตุมีผลว่าสิ่งนี้ก็บอกเจตนาเป็นตัวตั้งเจตนาเป็นตัวกำหนดว่าเราตั้งใจทำไหมมันบาปมันอยู่ที่ไหนมันบาปอยู่ที่ใจสุขทุกข์มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจแต่ว่าการกระทำมันเป็นส่วนประกอบองค์สามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเหมือนก็เราหลับตายังมีองค์สามอยู่พุทธประธรรมประสงค์เนี่ยเราก็มีความสุขนึกถึงพุทธประธรรมประสงค์หลับตาถ้าไม่มีพุทธประธรรมประสงค์ที่ใจไม่มีพุทโธเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยมันก็รู้สึกว่าใจมันแห้งเหี่ยวกระทบก็ไม่อบอุ่นเลยกระทบก็มันก็แห้งมันไม่มีที่พึ่งทางใจความโกรธความอะไรก็เข้าไม่ได้เพราะพลังไม่มีพลังบุญพลังศรัทธาพลังความสงบสติไม่มีตรงนั้นถ้ามีเรามีพลังบุญมีพลังศรัทธาพลังเชื่อมั่นพลังอยู่ที่ใจเราเนี่ยมันก็มีพุทโธนั่นเองมีพุทโธแล้วเมื่อมีพุทโธแล้วการพิจารณาเนี่ยถ้ามีสมถะวิปัสสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่ายืนเดินนั่งนอนยาบท4เนี่ยเราก็ทำสติปัฏฐานตีรู้กายเวทนาจิตทำแล้วเมื่อเราอยู่ชุดนี้แล้วเนี่ยชุดนักบวชแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้อีกจะไปร้องรำเพลงก็ไม่ได้จะไปทำอะไรนอกเหนือกันนั้นมันก็ทำไม่ได้มันชุดก็มันกำกับอยู่แล้ว แล้วระเบียบก็กำกับอยู่แล้วระเบียบที่กายที่วาจาที่ใจถ้าเข้าใจเรื่องศีลมันก็กำกับอยู่แล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็อยู่ในขอบเขตใช่ไหมเราก็ศึกษาเราจากบ้านจากเรือนมาแล้วเนี่ยภิกษุสามเณรก็ดีบางครั้งเนี่ยก็คิดว่าเรายังมีบ้านอยู่เรามีบ้านยังมีญาติพี่น้องมีพ่อแม่อยู่ก็ยึดติดตรงนั้นมันก็เราก็ทุกข์พระเจ้าบอกว่าอานนท์บ้านของเราเรือนตายอยู่ที่ไหนอยู่ที่วังเลยอยู่ที่อิฐเลยอยู่ที่สังกะสีกระเบื้องเลยอยู่ตรงไหนอยู่อันนั้นสมมุติทางนั้นละบ้านของเราแต่อานนท์ได้โสดายังไม่เข้าใจจริงเข้าใจแต่ว่าอยากให้พระองค์ เทศนาให้ฟังว่าบ้านที่แท้จริงเนี่ยที่เราอาศัยมันอยู่ที่ไหนก็นี่เนี่ยอยู่ที่เรือนตายเนี่ยอยู่ที่กายเนี่ยอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจเนี่ยอยู่ที่กายที่ใจตรงนี้เรือนตายตรงนี้เรือนที่เราอาศัยอยู่เราอาศัยมาคิด10 ปีอยากตายก็ตายไม่ได้อยากจะฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ตกนรกบาปอีกก็กำหนดมาแล้วไม่ได้กำหนดตรงไหนกำหนดที่ความตายนี่เองถ้าพูดกันเอาธรรมะมาประยุกต์มาไม่ได้เชื่อคนโน้นคนนี้กำหนดว่าคนนั้น50 ปี20 ปีแม้1 ปีไม่ตายในท้องเนี่ยก็กำหนดมาทั้งนั้นใช่ไหมก็กำหนดความตายเนี่ย ความตายกำหนดมาแล้วว่าจะตายเมื่อไหร่ตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ไอ้เราที่20 30 ปี 50 ปีเนี่ยเรากำหนดตรงนั้นมันทำให้เราอยากรู้อยากเห็นอยากให้เราอยากจะอยู่ต่อไปสมมติขึ้นมาว่าถ้าจะอยู่20 ปี 30 ปี 50 60ต้องตายเนี่ยเราเป็นหมอดูได้ไหมเราเป็นได้ไหมเราดูไม่ได้ใช่ไหมเราไม่สามารถจะดูอนาคตได้นอกจากพระอริยะพระพุทธเจ้าอีก3 เดือนอานนท์เราจะนิพพานก็ต้องนิพพานจริงๆอันนั้นพุทธเจ้าก็นิพพานตรงนั้นไปที่เมืองกุสินาราเมืองเล็กๆไม่เอาเมืองใหญ่ทำไมไม่อยู่เมืองกบิลพัทไอเมืองกบิลพัทก็ดีเมืองราชคฤห์เมืองอะไรทุกอย่างที่เมืองใหญ่ๆทำไมต้องไปเมืองเล็กๆนั่นก็เป็นธรรมะเมืองเล็กๆวุ่นวายอยากได้อยากมีเดี๋ยวทะเลาะกันฆ่ากันอีกแย่งเรื่องอธิของพระองค์เรื่องสรีระทุกอย่างเนี่ยถ้าใครศรัทธาใครอยากเห็นพระองค์ก็เป็น100 กิโลก็ไปกันแม้แต่เทวดามากันมืดหมดเลยในประวัติของหลวงปู่ขาวเนี่ย ครูบาอาจารย์ก็เทศน์เลยประวัติก็มีพระตนองก็เทศน์ตอนนั้นมันเป็นเทวดาแต่เทวดาบารมีสู้บารมีที่เขามีมากไม่ได้ไม่ก็อยู่ใกล้พอผู้ที่มีอำนาจบารมีสูงสร้างทานศีลภาวนาเราเทวดาเล็กๆพอมาปุ๊บรัศมีเขาแข่งด้วยรัศมีไปโน่นอยู่ท้ายโน่นท้ายสุดท้ายเพราะว่าทานก็ไม่ค่อยได้ให้เท่าไรศีลก็ไม่ค่อยรักษาภาวนาก็ยังไม่ค่อยเอาเลยนี่เป็นเทวดาก็ละจะมีวิมานก็น้อยเหมือนกับมนุษย์ใหม่ๆก็เรานั่งหน้าเลยเราก็คิดว่าจองไว้แล้วแต่ผู้ที่มีศักดาเขารวยกว่าเราเขาสูงกว่าเราก็มีเกียรติกับเราจะเป็นนายอำเภอเนี่ยนั่งเนี่ยผู้ว่ามาต้องล่นไปอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพอเศรษฐีมาเลยมาปุ๊บเขาเชิญโอ้เศรษฐีเชิญเลยนั่งหน้าคุณเขาเชิญไปนั่งตรงนู้นไปไงทีแรกก็มีเกียรติก็ไม่ว่าอะไรไปไงแล้วจะมีความรวยมีเกียรติฆ่าเราฆ่าโดยไม่รู้ตัวเลยแล้วจะมีเราตกไปเลยไปอารมณ์เสียไปอยู่สุดนั่นแล้วมันก็เนี่ยเปรียบเทียบมันเทวดาที่ทำให้น้อยนั่นเพราะนั้นเรามาตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาเสียสละเนี่ยเขามาออกจากบ้านจากเดือนแล้วเราจะกลับไปมือเปล่าเราให้ได้กำไรกลับไปบ้านเหมือนพระที่มาบวชเนี่ยบวชแค่3 เดือนแม้แต่อาทิตย์เดียวบางทีเนี่ยเขาให้ได้กำไรกลับไปบ้านเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อธรรมะพุทธเจ้าไม่ออกนอกลู่นอกทางเรามีเวลาน้อยเราไม่ประมาทมีเวลามาก3 เดือน5 เดือนเป็นปีอะไรก็ประมาทไม่ต้องปฏิบัติเดือนนั้นปีนั้นคำว่าการภาวนาสร้างบุญกุศลโลดปฏิบัติไม่มีกาลเวลาเหมือนอากาลิโกการสร้างคุณความดีไม่มีกาลเวลาเหมือนความตายมันบอกเราไหมตายวันนี้ตายพวกนี้แม้นาทีนี้เราก็ มันบอกเราไหมเราก็บอกไม่ใช่นาทีนี้เราไม่ตายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตายเดี๋ยวกลับไปก็ยังไม่ตายกลับไปบ้านเราก็เพ้อฝันก่อไปเพ้อฝันเนี่ยฝันกลางวันเนี่ยฝันกลางวันเนี่ยที่อยู่เนี่ยฝันเยอะเหมือนกันนะแม้อาจารย์หลวงพ่อยังฝันเลยดิต้องกลับนนท์บ่อทองนะชลบุรีใช่ไหมก็ฝันกลางวันน่ะความตายบอกเขาบอกแน่ใจเหรอแน่ใจว่าท่านจะไปถึงเหรอถึงไปก็รถนะไหมเราก็จินตนาการโน่นจะต้องไปโน่นไปสร้างตรงโน้นไปบิณฑบาตโปรดขอบตรงนี้ไอ้ตรงโน้นยังไม่เสร็จอย่างนี้ไม่เสร็จอ่ะสมมติว่าต้องไปทำตรงนั้นให้เจริญอย่างนี้ต้องไปอยู่ตรงนี้อ่ะเราไปบ้านเนี่ยต้องไปนี่เนี่ยไปสะสางที่นี่แหมรู้สึกว่าหลายวันแล้ว3-5 วันนี้โอ้โหไม่มีใครดูแลเนี่ยก็ต้องไปตรงนี้ต้องเห็นว่าจินตนาการฝันกลางวันแล้วก็บอกแน่ใจว่าจะไปถึงบ้านนะมาถึงที่ไม่แน่หรอกท่านอาจจะหน้ามืดตรงนี้ก็ได้ไม่เราไม่หน้ามืดเลยยังไม่ตายหรอกเขาไม่เถียงเลยเถียงความตายบอกตายย้ำแล้วเคยได้ยินว่าหน้ามืดอยู่ดีๆก็หน้ามืดไปเลยเนี่ยไปหาหมอไม่ทันเคยได้ยินไหมทั้งที่รู้ไม่ได้ยินแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นทำไมนี่เราก็ปฏิเสธไม่เชื่อว่าเราจะตาย เพราะเราไม่มีฐานศีลภาวนาไม่มีความ อยู่ของใจอ่ะเราไม่มีที่พึ่งทางใจหรอกหลวงครูบาอาจารย์มีที่พึ่งทางใจมีพร้อมแล้วที่จะไปเมื่อไรเนี่ยหลวงพ่อหลวงปู่หลวงวานเนี่ยไม่เคยกลัวตายนั่นครูบาอาจารย์ขอไปที่เครื่องบินตกรู้แล้วว่าบางองค์อ๋อบอกลูกศิษย์กรุงเทพ ก็เรียกอีสานก็เรียกว่าเด็กน้อยอาจารย์จะไปเลยเนอะวังอีสานเจ้าจงอย่าจะขี้ขานเนอะอย่าตั้งใจปฏิบัติเนอะอะไรมาเด็กกรุงเทพไปโยมอาจารย์ละสิงห์ทองขอไปก็บอกมาเลยก็นั่นหมายถึงว่าบอกคำสุดท้ายแล้วเจ้าจะขี้ขานเนอะเจ้าหมายถึงว่าเจ้าขยันอย่าขี้เกียจขานเจ้าต้องบำเพ็ญภาวนานะก็สั่งเสียมันพ่อแม่สั่งเสียลูกสุดท้ายแต่เพราะลูกไม่รู้หรอกถ้าพ่อแม่ไม่อยู่นี่ลูกจะทำยังไงอย่างนี้อันนั้นมันก็ไม่กลับทำไมรู้มาแล้วยังพระอรหันต์ที่นั่นก็รู้หมดแล้วถึงแม้ว่าไปเพราะว่าผู้ที่เข้าฌานเขาออกฌานเข้าฌานเนี่ยแนบเดียวนึกถึงลมนี่ก็นึกถึงลมปุ๊บวันนั้นปุ๊บก็เข้าไปเลยอย่างหลวงพ่อก็ดีเคยลดฟัมเนี่ยพอนึกถึงปุ๊บลดตีร่างกายที่ว่าต้องมาฉันยาไอ้เพชรสังฆาตมาก่อนมันไอ้ตรงที่อยู่ไอ้ต้นมะขามอยู่ตรงแถว เนี่ยแถวหน้าทรงไทยมั้งหน้าทรงไทยเนี่ยปวดเพชรสังฆาตเนี่ยมาตามโขลกแล้วก็ยัดกล้วยยัดไส้ฉันเลือดมันจะตกในเนี่ยเป็นยาสมุนไพรก็หายบางคนตายมีที่โน่นเนี่ยมันเป็นลางงั้นเลยนี่เล่าให้ฟังว่าในวัดสองพี่น้องที่จันทบุรีตอนนี้ อาจารย์ท่านอยู่เนี่ย ครูไพโรจน์เนี่ยนั่นมันหลังสังหรณ์ที่จะไปโน่นเลยเพชรบูรณ์ไปกำแพงเพชรแล้วหลวงพ่อไม่รู้ได้ไงหลวงพ่อใหม่นั่งรถคันใหญ่ขอหลวงพ่อไปนั่งรถอีกคันไปคุมอีกคันไม่งั้นตายหมดทั้งคันเลยนี่ครูบาอาจารย์ท่านรู้ท่านยอมเหมือนยอมเจ็บนี่คนก็เป็นลางๆเหมือนกันเนี่ยก่อนจะนั่งก็ลางเขาก็ไม่คิดเนี่ยไอ้ เหล็กเสียบหน้าอกตายแล้วก็เป็นกรรมน่ะเคยทำแฟนตายน่ะเคยแฟนตายตอนนั้นเอาสามีตายก็กรรมมันตามมากรรมการกระทำอันนี้จะบอกกรรมนี่โห ตามถึงที่สุดนั่นแหละเปิดธรณีกันแสงไม่ได้นะไม่รู้เขาเปิดยังไงเปิดส่องต้องเปิด เปิดเพลงเปิดอะไรหรือเปิดธรรมะก็ว่ากันไปเนี่ยเปิดให้มันสว่างสวายเปิดให้มันธรรมะรวบอย่างนั้นเปิดในสมมติว่าลูกทุ่งก็เปิดกลองยาวเงี้ยโอ้สว่างสวายไปลำกันด้วยรวดขึ้นรถเนี่ยไหมไปจะโชคดีเนี่ยหรือว่าเปิดลอยกระทงเนี่ยสมมติเนี่ยอันนี้เปิดธรณีกันแสงพ่อบอกอังปูตงหวานอังนี้มันใครจะตายอยู่เนี่ยนี่พูดท่านพูดท่านคิดสินั่นหลวงพ่อก็ลงไปที่รถสองแถวที่รถท่ามีมั้ง เจ้าว่าศึกแล้วยังกับคนขับมายังพวงมาลัยโอ้โหยังกันนี่โอ้โหกันนี้ก็หลวงพ่อรู้แล้วแล้วที่ไหนมันถมดินขึ้นมาสูงยังไม่ลาดยางโอ้โหสูงมากหลวงพ่อนึก ไม่รอดแล้วยังพวงมาลัยอย่างนี้หลวงพ่อไม่ได้บอกตัวใครตัวมันนี่ก็เลยกำหนดใช่ไหมกอดกู้ในนี้ไปจบเกษตรแล้วไปทำงานอเมริกาแล้วอยู่กับคนรู้จักกอดยิงหลายตลบเลยหายปลาหักยันดมในอินเดียสึกเลยหายปลาหักเลยก็ปีไปด้วยโอ้ก็ปีใส่หัวเขาเหม็นกันนั่นน่ะก็ปีจะไปขายนั่นแหละเนี่ยมันเป็นลางสังหรณ์นี่มันแล้วหลานเหมือนกันนี่เล่าเหมือนกันแล้วหลานเหมือนกันไปบอกเขาลาเขาบอกทุกทีไม่เคยลาแล้วพี่พวกพี่นะต่อไปไม่มาแล้วเบื่อแล้วไม่อยากมาแล้วนะสุดท้ายแล้วพูดไงพูดเล่นนั่นแหละแล้วก็อีกอาทิตย์นั้นสองอาทิตย์เดือนก็ตายโดนยิงตาย ไปเคยหลานมีนี่พวกหลังสังหรณ์นะหลังสังหรณ์นี่มันคือมันพูดโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคนนั้นปุ๊บเขาก็ให้คนนี้ไปทำบุญทำอะไรทุกอย่างเนี่ยก็มีเอาเคล็ดอะไรมันก็อาจจะอยู่อีกได้อีกก็มีบางคนนี่มองคนนี้เรียกคอขาดนะหัวไม่มีโหตกใจเลยเขาก็ไปปัดรังควานเอาอะไรขออภัยเอาผ้านุ่งผู้หญิงหรือผ้านุ่งแม่อธิษฐานไอ้แม่อธิษฐานกั้นใจคำโบราณนี่เขาทำอะไรเคล็ดอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์นะกั้นใจแล้วก็ตีหัวแล้วโบกไปนะบอกมาตีหัวผมมาปัดรังควานนะบางคนก็ไม่รู้ก็คนมันก็ตายคอขาดบางคนฟันแม่นก็เลือดเต็มตัวมันคนใดก็ไม่นานก็ลดฟั่มขาหักก็มาเลยบ้าง ถึงเกือบจะตายก็มีเนี่ยลูกพี่สาวตอนเด็กๆคนโต เนี่ยความตายมันบอกนะเนี่ยกระแลมกระไอเนี่ยใช่ไหมไม่หยุดเนี่ยความตายมันบอกเนี่ยถ้าไม่กระแลมกระไอมันก็นะไม่กระแลมกระไอไม่นั่นเลยไม่จามก็เตรียมตัวได้แล้วนะก็จะตายอีก จะอาจ ไม่มีใครสอนพูดหนูโอ้ลูกทงนี่พูดบางทีมึงเองฆ่าเลยนะมันทุกอย่างเนี่ยพูดกันนี่ตามคนโตนี่พูดหนูทุกคำเขาก็พูดกันเองฆ่านี่พูดหนูทุกคำไม่ใช่เจียงแต่งตัวสะอาดบอกให้แม่ผัดแป้ง อาบน้ำผัดแป้งไม่เข้าโรงเรียนเลยแต่งตัวไม่สะอาดแต่งตัวไม่ดีก็ไม่เอาแม่ต้องแต่งตัวให้หนูให้สะอาดให้ปะแป้งด้วยพูดการน่ารักพูดคนมีบุญมาเกิดแล้วก็มีกรรมแล้วก็ วันหนึ่งกะปิมันหมดน้ำปลามันหมดมั้งข้าวสารหมดกงกับลูกคนจีนแล้วก็แต่งงานกับ ลาวปาสแกนะนี่ก็วิ่งมากงบอกเจียงต้องตายแน่ทำไมล่ะวันต้องตายล่ะนี่จะพูดเนี่ยไม่มีใครสอนเจียงต้องตายแน่วันไม่ตายล่ะข้าวสารก็หมดกะปิก็หมดน้ำปลาก็หมดเจียงต้องตายแน่ดูเขาหัวเราะกันดูสิเด็กทำไมล่ะมีเด็กนั่นพูดที่ไหนล่ะ หมดก็หมดเลยสิเราไม่ดูด้วยใช่ไหมนี่มันแต่งตัวสะอาดทุกวันเลยผัดแป้งหวีผมให้สะอาดทุกวันเลยแล้ววันหนึ่งก็ไล่แม่ถามไม่รู้ความรู้อะถามแม่นกนี้ยังไงนกนี้ยังไงนกนี้หมายความยังไงนกเนี้ย นกนี่แปลว่าไงก็ไล่ไปเรื่อยเนี่ยก็นกนี้แล้วก็ สุดท้ายไปลงไอ้นกนั่นน่ะนกเพื่อให้เด็กหัวเราะนะ ให้หัวเราะนะลงนกตะกุมหัวแดงอ่ะเขาหัวเราะนี่เขาแม่หัวเราะแต่เขาไม่หัวเราะบอกไม่ใช่ไอ้หนูจะลงนกอะไรลงนกยุงเป็นไงไอ้แม่ก็ผ่าเสื้อลงนกตะกุมหัวแดงอ่ะเพื่อให้มีสีสันให้หัวเราะนะแต่ลูกไม่ยอมนะตกนกยุงเนี่ยถ้าทำลายแม่เนี่ยแม่นี่ก็ไม่รักษาโลกงาม อีแรงนกตะกุมอะไรทั้งหลายนี่มันจะอาดไหมอันนี้ก็ตกนกยุงสวยสะอาดนะรักสวยรักงามใช่ไหมก็สวยรักงามทุกอันนี้ก็ลองภูมิทุกๆอย่างเนี่ยแม่สู้ไม่ได้แล้ววันหนึ่ง บอกหนู หนูอยากกลับบ้านอ้าวกลับบ้านเอาบ้านหนูอยู่นี่ไงบอกไม่ใช่บ้านหนูไม่อยู่นี่หนูอยากกลับบ้านเก่าโอ้โหเขาคนลุกสู้เลยนี่โอ้ยไม่ใช่บ้านหนูอยู่นี่เนี่ยกับบ้านใหญ่โตสองชั้นดูสิเนี่ยหนูอยากกลับบ้านเก่านี่ไม่ใช่บ้านของหนูเนี่ยถึงเวลาแล้วถึงเวลานี่เขาก็ไม่อันจริงคนนั้นนั่นก็พาไปยกให้กับอาจารย์บ้างให้กับหลวงพ่อบ้างปัดรังควานก็บางสกุลอะไรก็บางกุลตายเป็นก็ว่ากันไปนี่แน่เขาทำบุญกุศลให้ก็ผ่าเสื้อโอเคด้วยเด็กๆเนี่ยอยู่ตรงวันนี้ไปอยู่โน่นแหละ80กว่าที่ว่านั่งสมาธิเก่ง85แล้วเนี่ยสันชิกเนี่ยพระเทศเนี่ยรู้หมดเนี่ยอยู่ที่เนี่ยองค์ไหนเทศพระอีสานเมื่อเนี่ยก็เนี่ยสันชิกทั้งคืน นั่นแหละไปสุดก็อาทิตย์นั้นเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ตายนั่นเหตุมันตายนี่ก็มันมีไอ้ยังเห็นก็เรียกไอ้โรคนกอีแอนนะแอนแล้วโหบิดไปบิดมานี่ตายน่ากลัวจังเลยมันแล้วก็เด็กๆนั้นไปกินไอ้ อะไรที่มันไม่มีเมล็ดเนี่ยเล็ดมันน่ะกินได้แต่กินมากมันก็ลากแล้วมันก็คนถึงข่าวจะตายด้วยตายนี่ก็ลากแล้วก็เป็นไม่นานและอาทิตย์นั้นก็เป็นไม่นานเป็นไม่กี่วันก็ตายแล้วก็มาเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมันเป็นกรรมที่สร้างมากรรมคือการกระทำจนมาลองพิจารณาดูว่าความตายบางทีเขาสร้างมาแค่วันเดียวก็มีแค่นาทีเดียวเราตายในท้องเนี้ยออกมาตายเนี้ยใช่ไหมเป็นกรรมการกระทำเขาทำมาแค่นั้นอันนั้นเพราะฉะนั้นเราฟังครูบาอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองนี่เป็น ครูบาอาจารย์ทั้งมีชีวิตแล้วครูบาอาจารย์ที่มาอยู่เป็นให้พิจารณาว่าตอนนี้เป็นธาตุขันธ์แล้วเมื่อก่อนนิทานสีดินลมไฟพูดคุยได้เดินได้เหมือนกับเราตรงเนี้ยแต่ทำไมตอนนี้หลวงพ่อเป็นธาตุขันธ์ไปแล้วมันท่อนไม้ท่อนฟืนแล้วก็มาถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็พยายามทำให้ จิตใจเราเนี่ยให้รับความอบอุ่นบ้างจริงๆหัวใจเราบอบบางทำเป็นเข้มแข็งเหมือนกันเนี่ยนะตอนหน้าคนเนี่ยโอ้ฉันเด็ดเดียวแต่ว่าอยู่คนเดียวก็โอ้ท้อแท้เหี่ยวแห้งใช่ไหมมันบอบบางไหมหัวใจอะอยู่หน้าคนนี่คือยังไงขออภัยก็สวมหัวโขนเข้าหากันต้องเกลียดฉันอ่อนแอไม่ได้คนก็ดูถูกเราโอ้ก็ทำมันเข้มแข็งโอ้ฉันเด็ดเดียวใครก็ต้องนับถือคนนี้เอาจริงแต่ว่าอยู่ในห้องคนเดียวร้องไห้คนเดียวก็มีเยอะไปเนี่ยไหมมันบอบบางไหมหัวใจอะถ้าเราพิจารณาดีๆเนี่ยว่างๆหลับตาพิจารณาเหตุผลว่าใจเราเนี่ยมันเข้มแข็งแค่ไหน ใจเรามีอะไรบ้างมันไม่ใช่มีหินมีนะมีเพชรมีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยว่ามันมีไอ้เหล็กไหลมีอะไรไหมที่มันฆ่าไม่ได้มันไม่สลายไปนะมันก็มีเลือดมีเนื้อมีน้ำเหลืองในที่หัวใจของเราเนี่ยนั่นระบบมันก็อ่อนแอความนึกคิดก็เหมือนกันมันตายยากเพราะนั้นต้องทำถ้าทำให้ตายก็ทำให้ทำหาที่เกิดใหม่เกิดที่ดีๆเนี่ยเราเกิดทุกวันนี่อยากดีอยากเด่นเนี่ยตัวทิฏฐิความเห็นนี่อยากจะเป็นโน่นเป็นนี่อยากจะเด่นกับเขาเนี่ยถ้าใส่สมาธิตินี่ก็พอดีที่เรามีอยู่สมาธิติเห็นถูกต้องเห็นดีทำอะไรก็เป็นบุญกุศลหมดเลยรวยล้านพันล้านอะไรนี่เราแข่งกันนี่มันก็จบแค่อะไรนะก็บอกกันนะแค่คีวานะในโรงอ่ะก็เปรียบเทียบอ่ะ ก็เห็นไหมที่เขาเขียนอ่ะใหญ่แค่ไหนก็ต้องตายไม่พ้นความตายคือหลุมนั่นที่เขาปริศนานะคุณจะใหญ่โตแค่ไหนคุณจะรวยแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ไม่พ้นความตายเพราะนั้นเราจะเพิ่งคิดว่าพูดความตายนี่มันจะเพิ่งเบื่อหน่ายเราต้องยอมรับความเป็นจริงยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสัจธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยรูปเนี่ยมันเป็นทุกข์ไหมสวยมากก็เป็นทุกข์ไม่สวยมากก็เป็นทุกข์อีกเอาสวยมากเขาชมเขาอะไรเขาอิจฉาเนี่ยเอาไปไงใช่ไหมเขาจะมาแกล้งเราบ้างแล้วเอาน้ำกรดมาสาดหน้าบางทุกมันทุกข์ไหมเอาไม่สวยมากทุกข์อีกต่องกระจกอะไรก็แหมมีใครชมเลยนี่ทุกข์อีกเนี่ยเนี่ยไหมเนี่ยมันทุกข์ไหมนั่งตรงนี้ก็เมื่อยอย่าทุกข์ไหมนี่มะกายเราอาศัยกายไปทั้งนั้นเลยอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอยู่ด้วยสิ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้ถ้าเราพิจารณามันก็เห็นสัจธรรมเหมือนกับพระพุทธเจ้าพิจารณาสัจธรรมอริยสัจสี่ถึงสัจธรรมทุกสิ่งมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปพิจารณาทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยว่าทุกเนี่ยยืนเดินนั่งนอนมันปวดเมื่อยเนี่ยปวดหน่อยก็ทุกข์แล้วความอยากได้ยังมีเป็นสมุทัยตัวสมุทัยมันก็เหตุให้เกิดทุกข์อีกแล้วมันก็สะสมตรงนี้สะสมมากขึ้นเนี่ยเมื่อก็ไอ้เคยเห็นหมูไหมใครไปล้างบ้างล่ะล้างแต่ตัวไม่ล้างหางมันก็หมดเลยเนี่ยนอนไปก็พอกหลังหมูมันหนี้สินนั่นแหละไม่ไปจ่ายไม่ไปใช้มันก็จากดอกเป็นต้นทำดอกเรื่อยไปเลยนะที่สุดเป็นไงเหมือนบาปเนี่ยก็ล้างไปถ้าไม่ล้างก็เหมือนไอ้หางหมูเนี่ยพอกอยู่นั่นเนี่ยบาปก็บาปที่กายก็ทำเพิ่มก็เลยใจก็ไม่ล้างวาจาก็ไม่ล้างวาจาก็ผิดศีลธรรมพูดโกหกพูดผิดศีลพูดให้เขาเสียใจพูดให้เขาผิดศีลไม่มีสัจจะตรงนี้ใช่ไหมไม่ล้างเพิ่มแต่บาปที่วจีกรรมติกโนติผู้มีศีลบ้างแล้วใจก็ไม่ล้างที่ใจไม่มีพุทธธรรมสงฆ์ไม่มีเมตตาให้เขาเป็นทุกข์ไม่ทุกข์มีแต่เขาเป็นทุกข์เป็นทุกข์ขอแช่งกันโน้นให้ตายแช่งคนนี้ให้เป็นเนี่ยใช่ไหมอิจฉาริษยาอยู่ในใจเนี่ยมันก็เพิ่มพลังบาปมากขึ้นก็เหมือนกับหมูนะพอกทุกวันทุกนาทีที่เราคิดเลยต้องคิดจะล้างที่กายพยายามกราบพระไหว้พระพยายามเอาวัดไว้ที่บ้านวัดกายวัดใจวัดกายวาจาใจกราบพระไหว้พระนั่งสมาธิบ้างล้างกายล้างวาจาพยายามไม่ดินทาใครพยายามให้มีสัจจะพยายามพูดในสิ่งที่ดีพยายามพูดให้เขา มาวัดบ้างอะไรบ้างใช้วจีสุจริตวจีเป็นบุญกุศลและใจให้เมตตาเขาให้เขาเป็นสุขเป็นสุขทางที่คนนั้นก็ด่าเราก็บ้าก็เราเปิดใจเราจะปิดให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเถอะเขาเป็นสุขเป็นสุขเขาจะเป็นยังไงก็ให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเราก็เป็นสุขให้เขาเป็นทุกข์ให้เขาแช่งเขาก็เราก็เป็นทุกข์ลองคิดด้วยเดี๋ยวลองมาทบทวนว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะนั้นพระเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อด้วยหลายเหตุผลบอกอานนท์จริงที่ไหนที่ดีที่เรารู้ได้เห็นเนี่ยอย่าบอกว่าที่นั้นดีทั้งที่เราไม่รู้คุณค่าตรงนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเหตุผลมันสิ่งที่เกิดมันดีไหมเหมือนกับการให้นั่งสมาธิเนี่ย ให้ความสงบเกิดขึ้นเนี่ยมันสงบใครทำใครได้เนี่ยบุญกุศลใครทำใครได้เอานั่งนั่งนั่งเอ๊ะมันสงบจริงไหมเอานั่งไปนั่งไปเนี่ยพุทโธพุทโธเนี่ยอดีตบ้างอนาคตบ้างเอามาปัจจุบันบ้างก็ดึงกันไปก็ดึงมาเนี่ยพยายามอดทนอดกลั้นพยายามอดีตอนาคตก็มาพยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันปัจจุบันพุทโธพุทโธเนี่ยมันเข้าจังหวะปุ๊บอารมณ์สงบเกิดขึ้นอดีตอนาคตหายไปเลยพุทโธหายเหลือจิตสว่างสงบเฉยปุ๊บเราดูโอ้ปีติมีความศรัทธาเกิดขึ้นเราดีอกดีใจไปแป๊บเดียวเพราะความสงบเรามีมากสติเรามีน้อยเรารู้เราก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยนี่เราเริ่มมีที่พึ่งทางใจแล้วเราก็เริ่มแล้วไม่อยากอิจฉาใคร เขาเป็นสุขเป็นสุขไม่อยากว่าใครเอาเราเข้าใจเรื่องศีลแล้วเราศีลนี่มีคุณค่าศีลเนี่ยรักษากายรักษาวาจาสมาธิตั้งใจมั่นตั้งใจดีตั้งใจเฉยจิตใจเป็นบุญกุศลเราสงบตลอดเวลาสว่างสงบเฉยรักษาใจเราพอเกิดอะไรขึ้นก็พุทโธพุทโธพอเกิดอะไรก็กำหนดที่ใจให้อภัยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเขาด่าเราไม่ดีเราก็เป็นสุขเป็นสุขเถิดเราไม่ด่าใครเราไม่ว่าใครเราพยายามมองตัวเองว่าเราปฏิบัติยังขัดทุนอยู่เรายังไม่ได้กำไรเท่าไหร่เลยความสงบก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นสมาธิก็ยังไม่ตามมาปัญญาก็ยังไม่มีมากเลยเรายังไม่ได้กำไรเท่าไหร่ มองคนอื่นแล้วเขาได้มากกว่าเรานี่เราก็เล่งความเปลี่ยนเราก็มีวิริยะความเปลี่ยนขันติความอดทนตั้งสัจจะความจริงใจแล้วก็เนกขมะอยากบวชอยากปฏิบัติไม่อยากกลับบ้านเราอยากจะสำเร็จพระก็อยากจะสำเร็จนี่ครอบครัวเป็นทุกข์ไหมนี่แหละอันจริงที่บวชเนี่ยก็ดีใจไม่ได้เป็นลูกเขยใครก็ดีไม่ได้เป็นลูกเขยใคร มันครูบาอาจารย์บอกบอกถ้าเป็นลูกเขยเขาคนอื่นน่ะจบเลยเราไม่ได้เป็นลูกเขยใครเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกของธรรมะแล้วที่ว่าขออภัยไม่จบเลยเดี๋ยวจะจบแล้วบ้านเนี่ยที่อาศัยที่บ้านของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยก็อยู่ที่กายเนี่ยเหมือนเรือเนี่ยกายเป็นเรือเนี่ยเราอาศัยเรือเพื่อเดินทางนะหัวใจคือไม้พายใช่ไหมเราต้องพายด้วยสติปัญญาพายอาศัยเรือไปสติเนี่ยนะสติมันก็คนพายแล้วหัวใจเป็นกองกำหนดนี่จะว่ากายเนี่ยรักษาไว้รั่วตรงไหนก็อุดเหมือนบ้านเราเนี่ยถ้าว่าเราปล่อยกายเนี่ยกายมันเรือเนี่ยปล่อยไม่เข้าโรงพยาบาลไม่รักษาเป็นโรคคันมั่งแล้วมั่งพอนั่งปุ๊บเนี่ยเอาแล้วนั่งปุ๊บสงบแล้วก็เก่าอีกแล้วเอาตัวบทเนี่ยทำไมเนี่ยปล่อยให้ร่างกายมีโรคภัยเนี่ยมาพอนั่งไปก็หอบแล้วหอบตะพักพุทโธต่อเนี่ยจะไปถึงไหนเนี่ยมาคนคงไม่ได้หรอกเอานั่งไปนี่โอ้รู้สึกว่ามันเจ็บโน่นเจ็บนี่เนี่ยทำไมเราไม่ไปโรงพยาบาลมันรู้สึกก็ต้องปฏิบัติไม่ได้มันมีข้อกังขาข้ออะไรนิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระยาบอกทรมานก็ไม่ได้พระองค์เป็นตัวอย่างที่ทำผิดพลาดมาแล้วอดอาหารให้เจนเป็นลมแล้วก็ไม่ได้อดอาหารเพื่อสร้างบารมีเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยอดอาหารวันสองวันสามวันเนี่ยเคยอดกันเพื่ออะไรเพื่อไปทุดงไปอะไรหรือว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่บางทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบัสวันเย็นน่ะรุ่นนี้โอ้รถไม่มีเสียเมื่อก่อนนี่ไประยองเนี่ยรถบัสวันเย็นเนี่ยเสียอีกแล้วต้องบอก10 ล้อคิดสิหลวงพ่อรถเขาซื้อให้เก่าๆก็ไปถึงมาแล้วบ้านเฒ่าแก่ที่ระยองอ่ะต้องคิดสิถ้าวันนั้นไม่ฉันเราเป็นพระใหม่ก็จริงเคยอดแต่องค์ที่ไม่เคยอดก็ทำใจยากใช่ไหมก็ทำได้ไปทุดงเนี่ยวันสองวันฉันตะน้ำเนี่ยก็อยู่ได้สร้างบารมี เนี่ยพระองค์บอกว่าถ้าอดจนพระองค์จะเป็นลมแล้วเป็นลมอีกแล้วจนผ่ายผอมเนี่ยอันนั้นไม่ส่งเสริมเพราะว่าถ้าอดอาหารมากๆเนี่ยอาธรรมะจะนั่งสัก2 ชั่วโมงไอ้ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้ละนั่งไม่ได้ละสู้เวทนาไม่ได้เพราะร่างกายมันรับไม่ได้รับไม่ได้ก็ต้องไปนั่งไปนอนพักผ่อนกันแต่ถ้าร่างกายดีเนี่ยนั่ง2 ชั่วโมงก็ได้3 ชั่วโมงก็ยืน1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงเดิน3-4 ชั่วโมงได้สบายร่างกายดีร่างกายใจสู้บางครั้งร่างกายดีใจไม่สู้ก็มีร่างกายไม่ดีใจไม่สู้ก็มีทั้งไม่สู้ไม่อะไรก็ไม่ได้มันต้องให้สมดุลกันร่างกายสมบูรณ์ใจสมบูรณ์เราต้องเข้มแข็งต้องมีศรัทธาความอดทนเหมือนกันนั่นแหละอันนี้มันจะได้ทุกอย่างไม่ได้สมบูรณ์แบบรักษาเรือเราแต่ไม่ใช่ปนนิบัติเรือของเราร่างกายนี่เอาหมกน้ำหอมมาปนนิบัติเจ้าโหอย่างนี้นั้นไม่ใช่เราต้องใจเรื่องศีลก็ไม่ทำให้ร่างกายต้องขันต้องอะไรต้องไปรักษาต้องอะไรต้องให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เพื่ออะไรเพื่อเอาเรือไปการเดินทางสู้มรรคผลนิพพานหลุดพ้นตรงนั้นเอาเราวันนี้ที่มาเล่นประเทศก็เปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติบ้างก็เล่านั้นบ้างเพราะว่าก็โชคดีที่เราได้มาฟังครูบาอาจารย์ทั้งภาคอีสานภาคกลางเนี่ยเราถ้าไม่มีบารมีตรงนี้คงไม่ได้มานั่งตรงนี้หรอกแสดงว่าเรามีบารมีมีบุญอยู่ยังไม่หมดบุญถ้าหมดบุญเมื่อไรก็หมดลมเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นเรายังมีบารมียังมีบุญอยู่ตราบใดก็บอกยังไม่ต้องท้อแท้ตราบใดยังมีลมหายใจเข้าออกเรายังมีโอกาสสร้างความดีนั่นแหละคือโอกาสยังมีบุญวาสนาอยู่แต่ถ้าตามใดหมดลมอะไรก็บุญวาสนาก็จบลงตรงนั้นจำลุกสวดมนต์ไหว้พระมานั่งตรงนี้ก็ไม่ได้พิจารณาเอาทบทวนให้พิจารณาถึงความพร้อมเกิดดับของจิตตรงนี้เกิดเป็นทุกข์ไหมดับเป็นทุกข์ไหมไม่ดูความเกิดที่ไหนเกิดที่ความนึกคิดความจิตของเราตรงนี้ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ก็จะลืมเรื่องการสร้างความดีก็มีทานศีลภาวนาแล้วก็เรื่องการที่สามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกันอันตรงนี้ก็เอาไปใช้แต่ทางวัดแต่ทางบ้านเราก็เป็นโอกาสที่ดีงามนะเอาละวันนี้ที่อาตมาได้มาเทศมาชี้แจงเตือนสติธรรมะของพระเจ้าเล็กๆน้อยๆก็ขอยุติต่อการบรรยายแต่เพียงนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญามีพลังปฏิบัติความก้าวหน้ามรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาดูความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีละเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะมันเพิ่มอิทธิฤทธิ์ด้วยเนี่ยต่อไปขอเชิญผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะเทศไม่ดีก็บอกก็จบบอยเทียนเต็มเลยไม่เป็นไรค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมนะคะเป็นตัวแทนของคุณสุมิตราสุขคุ้มค่ะตัวแทนคือคุณแหลมทองปิ่นทองค่ะเขากลับเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ พรต่อไปก็ต้องใจละปอดนะยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขลัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมย่องสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเบตานังอุปการปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วฮิปเมวะสมีจันตุนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังกปานข้อความดำริทั้งปวงอย่างเต็มที่จันโทปนรโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีสพิติโยวิวาชันตุวันความจะลายทั้งปวงยงบำลาไปสาพโลโควินาชันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิเลสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการฉะนี้แลวาตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านอาราคันตุสาพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สาธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุแก่ขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีลาเปโมท่านเป็นพระมหาเถระของวัดสังฆทานนะคะขณะนี้หลวงพ่อกำลังดำเนินการในการก่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมป่าพดุงทรงธรรมนะคะอยู่ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะคะก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสนาสนะนะคะซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการให้เป็นรูปเป็นร่างนะคะเริ่มที่จะมีศาลาปฏิบัติธรรมนะคะก็สร้างห้องน้ำแล้วก็เรื่องของที่พักนะคะกุฏิพระกรรมฐานในโอกาสนี้ด้วยค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านเจ้าภาพค่ะทั้ง8ท่านนะคะก็จะถวายเครื่องไทยธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะหลังจากเสร็จพิธีบรรเรือนไทยแล้วก็จะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเย็นที่ลานธรรมนะคะจากนั้นก็จะมีการให้กรรมฐานนะคะโดยหลวงพ่อพระอาจารย์บัญญัติกิติโกนะคะวัดป่าแดงตำบลหัวรอมอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์ทองคำอัตตมโนแสดงธรรมถึง 24 นาฬิกาค่ะก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999 ค่ะค่ะต่อไปขอเชิญคณะท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะท่านที่ถือบัตรค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในช่วงงานประชุมพระกลางพรรษาซึ่งจะมีครูบาอาจารย์ขึ้นแสดงธรรมในช่วง 19:30 นาทีค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุ ค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการให้กรรมฐานช่วงเช้านะคะหลังจากทำวัดเช้าแล้วโดยพระอาจารย์บุญรุ่งทีปโกและในเวลาบ่ายโมงนะคะ 13 นาฬิกาพิธีเปิดประชุมพระโดยพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมท่านเจ้าวัดวัดป่าภาวนาวิเวกนะคะจังหวัดราชบุรีเมตตาเป็นองค์ประธานค่ะและในช่วงค่ำนะคะบนเรือนไทย 19 นาฬิกา 30 นาทีพระอาจารย์สุรฤทธิ์ธีรปุญโญนะคะจากสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อขึ้นแสดงธรรมบนเรือนไทยจากนั้นทำวัดเย็นนะคะครูบาอาจารย์ที่เมตตาให้กรรมฐานโดยพระอาจารย์ติเล็กอัตรโคจากนั้นแสดงหัวข้อธรรมในหัวข้อปฏิปทาครูบาอาจารย์ค่ะจากนั้นหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมถึง 24 นาฬิกาค่ะท่านเจ้าภาพรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏจังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัตโมสุโกความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะในช่วงงานประชุมพระกลางพรรษาก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพนะคะโรงทานเพื่อถวายภัตตาหารหวานข้าวน้ำปานะแด่พระสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมงานในโอกาสนี้นะคะท่านที่มีความประสงค์ติดต่อร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะเพียงแค่ท่านแจ้งชื่อและระบุนะคะว่าจะนำสิ่งใดมาถวายแด่พระสงฆ์และเลี้ยงดูสาธุชนที่เดินทางมาบำเพ็ญกุศลร่วมงานกันในโอกาสนี้นะคะเพื่อที่ทางวัดจะได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้กับทุกท่านที่มาตั้งโรงทานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวาปุราปริปุเรนติสาครังพวกน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปการปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปเมวะสเมชันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปะก็ความดำริทั้งปวงเต็มที่จันโทปนลโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวายควรยินดีอัตติเมอากาติเมยาติมิตาสกาจะเมเปตานังทักขินังทัสสะปุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้น ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิทันติญาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะขอทักษิณาตินาก็ทักษิณานุปาทานีแด่อันท่านให้แล้วทั้งคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์ทีกรัตตังหิตายาสถานโสภคาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งฉันก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจภิกขุนมโนปฏิณังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโทมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตลธาตุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาสัพเพยาติปิพร้อมกับเดียร์ทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดเพราะตุตาปมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันหาเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภาคาวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้พระภาคตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนัมมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆพระสุสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกันอีก3 ครั้งพร้อมแล้วกราบ